บุรีรัมย์เล่นในบ้านยืนหนึ่งเปิดยอดผู้ชมเกมไทยลีก 2022-2023 นัดที่24ปราสาทสายฟ้ายอดแฟนบอลทะลุเกิน 20,000 อีกนัดด้านลำพูนโปลิเทโรแฟนบอลไม่ถึง 1,000 ในศึกไทยลีกนัดที่24การแข่งขันศึกฟุตบอลลีกวอร์ไทยลีก 2022-2023 นัดที่24ลงสนามจะไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 18-19 มีนาคมที่ผ่านมาโดยในสัปดาห์นี้สนามช้างอารีนาที่บุรีรัมย์ยูไนเต็ดเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของขอนแก่นยูไนเต็ดเป็นเกมที่มีแฟนบอลเข้าชมเยอะที่สุดโดยยอดผู้ชมการแข่งขันทั้ง8สนามในนัดที่24มีดังนี้อันดับ1สนามช้างอารีนาบุรีรัมย์ยูไนเต็ดชนะขอนแก่นยูไนเต็ด4-1จำนวนผู้เข้าชม 21,605 คนอันดับ2สนาม BG Stadium BG ปทุมยูไนเต็ดเปิดบ้านแพ้ทูบางคอกยูไนเต็ด0-1จำนวนผู้เข้าชม 5,058 คนอันดับ3สนามเฉลิมพระเกียรติ80พรรษานครราชสีมา FC ชนะเชียงรายยูไนเต็ด3-1จำนวนผู้เข้าชม 4,440 คนอันดับ4สนามพัทสเตเดียมแกนเทเรอ FC ชนะสุโขทัย FC 2-0จำนวนผู้เข้าชม 4,285 คนอันดับ5สนามชลบุรี UTA สเตเดียมชลบุรี FC แพ้ราชบุรี FC 1-0จำนวนผู้เข้าชม 3,964 คนอันดับ6สนามสามอ่าวสเตเดียมพี่ที่ประจบ FC แพ้เมืองทองยูไนเต็ด0-1จำนวนผู้เข้าชม 2,358 คนอันดับ7สนามบุญญาจินดาโปลิเทโร FC เสมอลำปาง FC 1-1จำนวนผู้เข้าชม945คนอันดับ8สนามสมโพชเชียงใหม่700ปีลำพูนวอริเออร์ชนะหนองบัวพิชยะ FC 1-0จำนวนผู้เข้าชม895คน